ช่แข็งให้เขาเวฟที่ร้านอาหารที่ที่ร้านขายของคอมมิเนียนที่ร้านนี้นะคะแล้วก็จะกินข้าวที่ไหนคะดูวิวนะคะตามมานะคะนี่ค่ะเราจะกินข้าวหน้าทะเลสาบโทยะกันนะคะยามเช้าซึ่งก็ไม่เช้าแล้วนี่7โมงกว่าแล้วนะคะที่ริมทะเลสาบโทยะค่ะเราจะมาเบรคฟาสต์กันที่นี่นะคะปลาไหลกล่องหนึ่งมีตั้ง 3-4 ชิ้น400กว่าเยนเองมันยังไม่มาค่ะก็เลยมีพวกนี้นะคะนี่คือข้าวมีหมูแปะแล้วมีพาสต้ามีข้าวมีข้าวหน้าหมูทอดแล้วก็มีหน้าข้าวหน้าไก่ทอดถูกจริง300กว่าเองเบ็ดเสร็จแล้วมื้อนี้ละ1,200กว่ายังไม่หมดค่ะยังมีพุดดิ้งเราซื้อพุดดิ้งมาเป็นอาหารเช้ากับทีรามิสุนี่ค่ะพุดดิ้งกับทีรามิสุสำหรับวันนี้ค่ะวิวทะเลสาบโทยะค่ะอาหารกล่องใครที่อยากมาอยากก็มากินได้นะคะกล่องเนื้อมันสัก400-500เยนก็ถือว่าถูกถ้าเกิดกินร้านก็จะเป็นพันนะคะวิธีนี้สำหรับอยู่อย่างประหยัดก็อยู่ได้ค่ะนี่คือพุดดิ้งจากร้านสุดส้มค่ะอันนี้คือทีรามิสุนะคะเรามาลองกินดูนะคะว่ารสชาติแบบนี้เป็นอย่างไรนะคะชิมเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆหวานมันค่ะดูต่อไปนะคะทีรามิสุนะคะมันเหมือนกับไอ้พุดดิ้งค่ะแต่มันจะมีขมๆของช็อกโกแลตมันก็อร่อยแบบนะอันนี้มันจะเลี่ยนไปหน่อยนึงอันนี้อร่อยขมแก้เลี่ยนดีค่ะอันนึง100กว่าเยนมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือ10บาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทอยเลทแบบปาร์คแบบนี้จะเป็นอย่างไรตามคำขอของเพื่อนที่อยากเห็นเข้าไปดูห้องน้ำสาธารณะอันนี้สาธารณะจริงๆนะอยู่ในปาร์คนี้นะ มันก็เป็นชักโครกนะแต่กลิ่นแอมโมเนียมันขึ้นฉุนนะมันก็ทั่วๆไปอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาใช้ฟอร์ติที่นี่เท่าไหร่หรอกเราก็ไปตามแบบปั๊มไม่ใช่ปั๊มสิปั๊มไม่เคยเข้าไปตามที่พักสถานที่ท่องเที่ยวจะดีกว่าที่จะมาที่ปาร์คนะ